ครั้งหนึ่งนะคะกับซีซั่นที่2นะคะรับรองว่าเข้มข้นกว่าเดิมเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยสนุกสนานมากแต่ว่าที่เหมือนเดิมเลยก็คือว่าเราก็มีการร้องเพลงแล้วก็แสดงไปพร้อมๆกันค่ะในซีซั่น2นี้มันแตกต่างจากซีซั่นแรกไหมซีซั่น2นี่ต้องไงผู้ชายไปรบไปอะไรต่ออะไรกันเยอะมากใช่ไหมคะไทยฮะก็จะมีทั้งผจญภัยทั้งแต่งเป็นผู้หญิงทั้งเข้าห้องวิทยาศาสตร์นะฮะแบบปลอมตัวล่องหนอะไรต่างๆนานาก็แบบมีอะไรแปลกๆเยอะขึ้นซึ่งเหมือนกับเราอาจจะไม่คาดคิดว่าแบบคนสมัยก่อนเขาคิดถึงเรื่องแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยครับครับผมคาดหวังไหมคะกับซีซั่นที่2ก็จริงๆเนี่ยไม่ต้องคาดหวังเลยเพราะดูวันนี้ก็รู้แล้วว่าพี่ๆนักข่าวให้การต้อนรับดีขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าต้องมีคนดูเยอะเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะคือเราได้ดูเทรลเลอร์ของตัวอย่างของซีรีส์แล้วค่ะก็แบบทั้งภาพทั้งสีทั้งแสงคือสวยมากๆก็เป็นกระหนังใช่เชื่อว่าหลายคนต้องชื่นชอบกับซีซั่นนี้ด้วยค่ะใครที่เพิ่งได้เริ่มดูก็น่าจะไม่ผิดหวังเนาะพวกเราภูมิใจนำเสนอมากดูซีซั่น2เลยก็รู้เรื่องนะคะเพราะว่าเรื่องก็แบบค่อนข้างจะจบในตอนอยู่แล้วและต้องบอกว่าซีซั่น2เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องทางประวัติศาสตร์มากขึ้นด้วยแต่ว่าเอาออกมาทำแล้วให้ดูเป็นเรื่องที่สบายสบายผ่อนคลายก็คิดว่าเหมาะสำหรับวันหยุดก็ดูกันได้มีความสุขแน่นอนค่ะพูดถึงเพลงซีซั่นนี้หน่อยค่ะเป็นเพลงเก่านะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงสุนทราภรณ์ซะเป็นส่วนใหญ่เนาะซึ่งก็ค่อนข้างจะร้องยากอยู่แล้วแต่ว่าทางพี่ไก่เนี่ยก็เอามาทำได้แบบทันสมัยคือใช้คำว่าร่วมสมัยดีกว่าที่คนสมัยนี้ฟังแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเชยแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะเพราะเพลงยุคเก่าเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ภาษาที่งดงามอยู่แล้วเอามาทำใหม่ก็สนุกสนานด้วยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เสียงแทนแสดงก็สำหรับแนทก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นงานยากสำหรับแนทเลยเพราะว่าแนทเนี่ยไม่ใช่นักร้องอาชีพนะคะแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นนักแสดงอ่ะเราก็จะต้องทำงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปจนได้แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของซีซั่น2ค่ะหายไปนานยากง่ายยังไงบ้างก็จริงๆสำหรับละครเนี่ยไม่ถึงกับหนักใจมากเพราะว่าแนทเองเนี่ยเคยเล่นคู่กับโบกี้อยู่แล้วเคยเป็นคู่พาคู่นางกันมาก็เหมือนคนเดิมที่คุ้นเคยกันใช่ไหมจ๊ะที่รักเน่แต่ว่าที่ความตื่นเต้นก็คือจริงๆนะต้องมาฝึกร้องเพลงค่ะแต่เวลาถ่ายจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าแนทเนี่ยต้องไปสอนโบกี้เต้นด้วยว่าเต้นยังไงเธอจะเหยียบเท้าฉันตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็คือแนทบอกว่าจังหวะเต้นของผมนรกมากนะก็คือจังหวะชีวิตเต้นจังหวะชีวิตก็นรกด้วยเหรอชีวิตดีฮะชีวิตดีโหเนี่ยต้องให้ฝ่ายชายอ่ะพี่อุ๋ยเป็นไงบ้างคะพี่อุ๋ยโผล่มาหน่อยครับเหนื่อยครับร้อนมากครับประมาณมากครับแต่พอเห็นภาพออกมาแล้วก็หายเหนื่อยครับสวยอย่างที่พุ่มกับอยากได้ครับใช่ค่ะประหนึ่งแบบว่าแต่ว่าเขาชนไก่หรือว่าพี่โหมันผมว่ามันยิ่งกว่าเขาชนไก่อีกนะมันเป็นการรบอะค่ะเนาะมันใช่จริงๆทั้งแบบมีเสือเจองูมีทั้งเครื่องบินอะไรด้วยค่ะก็เยอะครับใช่ค่ะได้ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นความสุขความสนุกสนานนะคะแล้วก็ได้รู้สึกแบบโหภูมิใจว่ะนี่เราเป็นคนไทยเพราะว่าในเรื่องจะมีเรื่องของฉากการรบแล้วก็ความแบบความรักชาติเข้ามาด้วยนะคะกว่าที่เราจะมาเป็นชาติไทยทุกวันนี้เราก็ได้ผ่านประวัติศาสตร์ช่วงนั้นมาด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนทั้งหมดของเรื่องเนาะสิ่งที่เห็นตลอดก็คือเรื่องของความเจ้าชู้ของสามีที่ดูเป็นเรื่องขำๆตลอดมาแต่สุดท้ายก็เห็นว่าบทเรียนตอนจบมันเป็นยังไงค่ะใช่ค่ะยังไงนั่นน่ะสิคะต้องดูไงคะไม่ได้ต้องดูเองเดินบรรดาภรรยาซ้อมตลอดคนนี้จะซ้อมสามีตลอดใช่มั้ยคะอ๋อคือจริงๆตามคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยเป็นนอกจากเป็นผู้หญิงสวยแล้วเนี่ยก็ยังเป็นผู้หญิงที่โหดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสามีก็เฮียก็จะโดนหนักกว่าคนอื่นเค้าค่ะเพราะว่าตัวละครตัวนี้นี่จบพละเป็นคนแรกเป็นผู้หญิงที่จบพละเป็นคนแรกของประเทศไทยโอ้ยนางก็เลยนะนิดนึงจ้ะใช่แม่กับพี่ฝากละครนะคะสำหรับวันนี้ตั้งใจเมื่อไหร่กันบ้างค่ะก็ใช่ๆก็คนตั้งใจมากแล้วก็ไม่ใช่แค่นักแสดงนะคะฝ่ายพร็อพ
ทำอุปกรณ์ประกอบฉากนี่ก็เต็มที่แล้วไม่ได้ทำกันแบบขำๆอย่างเดียวเขาก็ผ่านการรีเสิร์ชค้นคว้าทางประวัติศาสตร์มาแล้วว่าเสื้อผ้าที่เราใส่เป็นยังไงอุปกรณ์ทุกอย่างในสมัยนั้นมันเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวนี้มันหายได้ยากมากก็ได้ดูได้ศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องนี้ด้วยแน่นอนค่ะค่ะก็ถ้าใครนะคะอยากจะรอชมนะคะอดใจรอนิดนึงนะคะวันที่26กรกฎาคมค่ะทางช่อง True For You นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นนะคะพี่ไทยคะถ้าใครอยากดูก่อนมีวันไหนนะคะวันที่19กรกฎาคมนี้นะครับเป็นตอนวูปี้ก่อนถึงซีซั่น2ใช่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะกับพนิกรกิมหงวนซีซั่น2ค่ะค่ะขอบคุณจัดหน่อยนะจ๊ะไม่ตาแม่มาค่ะหลักมาก่อนนะไม่แม่จิกบาลทนค่ะกล้องครับขอกล้องนี้นะครับกล้องตรงกลางนะครับ1 2